ดูความเคลื่อนไหวของพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่อย่างพักภูมิใจไทยนะคะพักนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมทุกอย่างเลยทั้งรายชื่อร<ะ>ัฐมนตรีไม่มีต่างแถวมีพร้อม,ม,มก่อนเพื่อนด้วยนะพร้อมก่อนเพือ่อน,อนนะล่าสุดก็มีความพร้อมเรื่องของนโยบายของพักด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสสของพักนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยเตรียมเสนอ6นโยบายหลกักให้แก่พักเพื่อไทยในวันนี้ค่ะ คุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ถแถลงหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากจะมีรัฐบาลชุดใหม่พร้อมกับคณะรัฐมนตรีจึงต้องมีการเตรียมเรื่องของนโยบายซึ่งมีการพิจารณานโยบายของพักภูมิใจไทยในฐานะพักร่วมรัฐบาลที่จะนําเสนอพักเพื่อไทยต่อไป มีนโยบายหลักๆทั้งหมด6นโยบายที่จะเสนอนะคะก็คือ 1. จัดระเบียบสังคมให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนให้พ้นจากกระบวนการค้ายาเสพติดควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงและการพนันผิดกฎหมายพร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนโยบายที่2กระจายอำนาจการเงินการคลังสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจนำส่งภาษีรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วย ส่วนนโยบายที่3ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาเท่าเทียมทุกระดับชั้นโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนการสอบวัดผลการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการศึกษาและลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชนครับ สีนะครับก็คือขยายพื้นที่แล้วก็พัฒนาระบบประปาแล้วก็น้ำดื่มสะอาดที่มีมาตรฐานสุขอนามัยทั้งเพื่อการบริโภครวมไปถึงการอุปโภคอย่างทั่วถึงก็คือน้ำกินน้ำใช้นี่แหละ 5. สนับสนุนให้ประชาชนนั้นมีระบบโซล่าเซลล์ครับเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการไว้ใช้ในครัวเรือนก็คืนรัดได้ด้วยนะครับใช่ค่ะนโยบายที่6นี้น่าสนใจนะคะยังคงเดินหน้าเรื่องของการชาทางการแพทย์จะมีการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยรวมถึงการชาเพื่อการแพทย์สุขภาพสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสัง โ,โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติแล้วก็มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจะไม่ใช่เสรีนะคะคโดยทางพักภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการทำหนังสือไปยื่นให้กับหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ค่ะจับตากันต่อเนื่องสำหรับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง